จากที่ทำคลิปอันนี้ไปพี่คนหนึ่งเขาบอกมาว่าอยากให้รีวิวการไวริ่งสายและการต่อด้วยครับคือผมเป็นคนรั้นน่ะคือผมไม่ทำตามหรอกแต่ว่าอยากทำเหมือนกันผมไม่มีอุปกรณ์เลยงานนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวสวิตช์ในตู้คอนโทรลมันจะมี4 ขา2 อันน่ะมันจะเขียนไว้ที่ข้างหลังนี่แหละว่าเป็น NC ก็คือ normally code มันจะต่อตลอดจนกว่าเรากดกดแล้วมันจะจากอีกอันหนึ่งจะเป็น NO ก็คือ normally open ปกติเปิดวงจรนะแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหลอดไฟครับเพื่อแสดงฐานะอันอื่นก็ไม่มีมั้งโอเคผมต่อให้ดูไม่ได้หรอกแต่ว่าผมเขียนแสดงการทำงานมันได้อันนี้ผมใช้จากอันนี้นะมอเตอร์คอนโทรลไดอะแกรมนะครับผมเบสิกมันมาจากอันนี้นี่อันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นของมอเตอร์3 เฟสอันนี้จะเป็นตัว M นี่คือแมกเนติกนะครับหน้าสัมผัสแมกเนติกเป็นโอเวอร์โหลดนี่เป็นมอเตอร์3 เฟสโคตรจะเกี่ยวมา2 เส้นอันนี้คือสวิตช์หยุดนะมันจะตัดวงจรอันนี้เป็นคอนแทคตัวที่4ครับที่เป็น NO ที่ผมบอกว่าเป็นคอนแทคช่วยในการคอนโทรลตัวนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทตัวนี้ก็คือเห็นไหมคุ้นๆไหม A1 A2 คือไฟที่จ่ายเข้าแมกเนติกตัวนี้ก็เป็นโอเวอร์โหลดของแมกเนติกเราว่ามาแกะดูตามที่ผมเข้าใจก็เป็นประมาณนี้ได้เห็นไหมครับสัญลักษณ์ทางขวาตัว M มือมันจะสายๆนะไม่มีขัดทั้งผมอยู่นอกบ้าน M คือมอเตอร์นะครับตัวนี้มอเตอร์ปั๊มน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ตัว OL นี่คือโอเวอร์โหลดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันมีฟิวส์ลงมาแล้วแต่ใส่เอาไว้มันก็ดีแหละครับถ้ามีงบเหลือนะ K คือคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนตัวคอยของเราแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแกนที่ดึงลงมาทั้ง4 ตัวทีเดียวปึ๊กต่อ4 อันอันนี้ NO อันนี้ NC ผมลืมเขียน NC normally code ก็คือปกติปิดที่เห็น NO NC คือสถานะก่อนที่เราจะไปกดนะตัว X นี่คือหลอดไฟเอาละอันนี้เป็นวงจรก่อนที่เราจะไปกดอะไรมันทั้งนั้นแหละปกติมันจะต้องไม่จ่ายไฟเข้าไปที่มอเตอร์ถูกไหมคอนแทคมันจะเปิดก็จะมีชุดเมนก็คือสายไฟที่ป้อนเข้าแมกเนติกนะครับใช้1-2 เส้นเป็นมอเตอร์ไฟเฟสเดียวนะมีไลน์กับนิวตันผ่านฟิวที่เส้นไลน์ตัวหนึ่งตัวไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวที่ไปเข้าชุดคอนโทรลก็มีสองเส้นเหมือนกันตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงตัวนี้เป็นนิวตันนะครับโอเคอันนี้เป็นสวิตช์ออฟมันจะเป็นสวิตช์ที่ทำหน้าที่ตัดวงจรเหตุที่เอาไปไว้หน้าเพราะว่าสวิตช์ตัวเนี้ยมันจะตัดอินเตอร์ล็อกของทั้งวงจรเลยก็จะทำให้ระบบหยุดอินเตอร์ล็อกก็คือตอนเนี้ยตอนก่อนที่เราจะกดสวิตช์เนี่ยไฟมันยังไม่ป้อนอันนี้อธิบายก่อนการที่เคหนึ่งจะดึงหน้าคอนแทคทั้งหมดเนี่ยไฟจะต้องวิ่งผ่านเข้าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นคอยล์ของเคหนึ่งที่จะดึงอันนี้ลงมาทีนี้ตัวเนี้ยในวงต่อเนี่ยอันนี้คือสวิตช์ออนสวิตช์ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันมี NC กับ NO มีสองคู่สองตัวอยู่ในสวิตช์เดียวกันตอนแรกเลยเราก็จะเปิดกดอันนี้ลงมาครับชึกไฟก็จะวิ่งปื๊ดไปเข้าแมกเนติกเสร็จแล้วแมกเนติกก็จะดึงนี้ลงมา
ดึงปึ๊กไฟอันเนี้ยที่ลอยอย่างเงี้ยก็จะวิ่งผ่านข้ามมาทางนี้นะครับวิ่งมาปื๊ดเข้าแมกเนติกเหมือนกันเหมือนกับตัวสวิตช์นี่แหละทีนี้พอเราปล่อยสวิตช์ปุ๊บมันก็จะไม่ดับครับเพราะว่ามันจะมีไฟจากแมกเนติกเนี่ยเข้ามาเลี้ยงอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือรูปนี้ผมจะอธิบายการทำงานของหลอดไฟก่อนหลอดแสดงฐานะมันจะมีอยู่2หลอดก็คือหลอดแดงกับหลอดเขียวหลอดเขียวคือแสดงฐานะว่าแมกเนติกทำงานแล้วหลอดสีแดงก็คือมันยังไม่ทำงานแล้วก็ได้ประโยชน์อีกอันนึงก็คือเมื่อมีไฟจ่ายเข้าวงจรหลอดถึงจะติดนะครับถ้าไม่มีไฟหลอดก็จะไม่ติดหลอดนี้ทำงานโดยที่ว่าตอนที่เรายังไม่ได้เปิดออนใช่ไหมไฟก็จะวิ่งมาเส้นนี้มันจะข้ามไปฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้กดสวิตช์กับคอนแทคยังไม่ทำงานมันก็จะข้ามมาที่หลอดไฟตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งออกเข้าวงจรตรงนี้ตรงตัวคอยตรงนี้แหละตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเรามาออกแบบวงจรอย่างเงี้ยอันนี้ผมคุ้นๆว่าตอนเรียนนะมันเป็นแบบนี้ไฟมันวิ่งเข้าผ่านหลอดตรงนี้แทนหรอวะถ้าหลอดนี้ไม่สว่างขึ้นเหรอจริงๆแล้วความต้านทานของหลอด220โวลต์น่ะมันสูงไอ้ความต้านทานของขดลวดคอยตรงนี้มันต่ำกว่ามันก็อาจจะทำให้เรืองๆแต่ว่าคงจะเล็กมากๆคือตอนแรกก่อนเห็นไหมร้อยขีดไหมผมตัดใจเอาหลอดไปใส่ตรงนี้เลยเพราะมันจะชัวร์กว่ามันจะติดเฉพาะตอนที่ไฟเข้ามอเตอร์แต่ในจุดประสงค์แล้วอะหลอดตัวเนี้ยจะต้องแสดงการทำงานของคอนแทคเตอร์พอเก็ตไหมเพราะว่าเอาไว้ใช้ตรวจสอบระบบด้วยว่ามันติดทำงานดีตั้งแต่ชุดคอนแทคเตอร์หรือเปล่าชุดคอนโทรลหรือเปล่านะครับดูหลายรอบครับจะได้อาจจะงงว่าผมพูดไม่ค่อยเคลียร์อันนี้จังหวะคลิกก็คือจังหวะที่เรากดสวิตช์ออนตัวนี้เห็นไหมที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้พอเรากดออนปั๊บไฟเข้าคอนแทคปั๊บจะดึงหน้าสัมผัสลงมาปึ้งไอตัวไฟที่ต้องผ่านสวิตช์อ่ะก็จะผ่านคอนแทคด้วยปึ๊บคราวนี้ปึ๊บเลี้ยงคอนแทคด้วยตอนนี้เลี้ยงทั้งสองอันพร้อมกันนะครับเรายังไม่ได้ปล่อยสวิตช์พอเราปล่อยสวิตช์ปึ๊บไฟที่เลี้ยงอันนี้ยังอยู่นะครับพอมองภาพออกไหมแล้วอันนี้พอไฟมันวิ่งผ่านอันนี้ใช่ไหมมันก็วิ่งผ่านตัวเนี้ยครับมันเป็นตัวนํามันง่ายกว่ามันวิ่งผ่านหลอดตัวนี้ก็เลยไม่ติดแล้วทีนี้ไฟที่เข้ามาหาตัวขดลวดมันก็จะเข้ามาหลอดนี้ด้วยผมอธิบายไม่เก่งว่ะแต่มันน่าจะเป็นลักษณะนี้แหละตอนแรกจะใช้โปรทิวดซึมให้ดูแต่ว่าขี้เกียจแล้วก็หาตัวคอนแทคในโปรทิวดไม่เจอด้วยอันนี้เป็นจังหวะที่มันออนค้างที่บอกไว้เมื่อกี้นี่นะครับไฟตอนเนี้ยพอแมกเนติกติดปั๊บไฟมันจะเข้ามอเตอร์ใช่ไหมมอเตอร์ก็หมุนไปไฟก็จะพอเราปล่อยสวิตช์ปั๊บไฟก็ยังเข้าตัวคอยล์ของแมกเนติกอยู่เรียกว่าอินเตอร์ล็อกเราจะเปลี่ยนวงจรยังไงเขาไม่ใช้ง่ายๆเลยครับตัดไฟตั้งแต่ต้นทางเลยปักเข้าให้ไอไฟที่วิ่งเข้าตรงเนี้ยตอนแรกโดนตัดโป๊ะไอ้นี่ก็คลายตัวไอ้นี่ปล่อยหมดปึ้งก็จบครับไฟก็จะกลับมาติดที่นี่ต่อจังหวะปล่อยแล้วอะไฟตรงเนี้ยจะติดอีกทีหนึ่งก็เหมือนเดิมครับวนไปลูปแรกฟิลตัวนี้จะเป็นฟิลตัวกำลังนะฮะที่ใช้กับมอเตอร์ตายเป็นการเขียนงานที่ลืมวาดให้ครบเน็ตก็เน่าครับอุปกรณ์อะไรโชว์ก็ไม่มีเห็นท่านถามมาผมจะไม่ตอบสักก็น่าเกลียดโอเคนะครับลองดูนะลองศึกษาดูสวัสดีครับ